ติดน่องส่องสนามขอพาท่านผู้ชมติดน่องไปส่องประวัติของธีรธรบุญมาทันธีรธรบุญมาทันชื่อเล่นชื่ออุ้มเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2533มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเขาเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่วัยเด็กโดยเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมรุ่นเดียวกับธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยโดยในปี2008นั้นเขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรแรกคือสโมสรกีฬาราชประชาเพียง1ฤดูกาลเขาก็ย้ายไปร่วมกับทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี2009ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเวลาต่อมาด้วยทักษะเท้าซ้ายที่สุดยอดเขาสามารถเล่นได้ทั้งกองหลังฝั่งซ้ายและปีกซ้ายอีกด้วยทำให้เขาเป็นกำลังหลักของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยทีเด็ดของเขานั้นคือลูกนิ่งทั้งฟรีคิกและการเตะมุมซึ่งเขาเคยทำประตูในการเตะมุมใส่ทีมชั้นนำของเอเชียอย่างกัมบะโอซาก้าในเกม AFC แชมเปี้ยนลีก2015ทำให้เขากลายเป็นกำลังหลักของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทีมชาติไทยมาโดยตลอดครั้งหนึ่งเขาต้องเจอกับจุดตกต่ำที่สุดของชีวิตในการค้าแข่งเมื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกไปเยือนทีมชาติซาอุดิอาระเบียในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2014เขาต้องโดนใบแดงได้ออกจากสนามทำให้ทีมชาติไทยแพ้ไป0-3และอีก2วันต่อมาเขาต้องบินมาช่วยทีมชาติไทยชุด U23ในการแข่งขัน4เกมที่ประเทศอินโดนีเซียและในเกมนั้นเขาต้องโดนใบแดงอีกครั้งทำให้ทีมชาติไทยพ่ายต่อเจ้าภาพอินโดนีเซียไป1-3หลังจากนั้นในสังคมออนไลน์ต่างโจมตีอุ้มธีรธรบุญมาทันอย่างหนักจนมีข่าวว่าเขาคิดที่จะเลิกเล่นให้กับทีมชาติไทยจนเขาต้องไปอุปสมบทที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีเพื่อตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาและทำจิตใจให้สงบจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนที่จะกลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักและทำให้เขากลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในยุค ของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในบทบาทกัปตันทีมส่วนในนามสโมสร นั้นเขายังเป็นตัวหลักและกำลังสำคัญของทีมเสมออีกทั้งยังเป็นที่รักของแฟนบอลจนเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรไปแล้วแต่ในปี2016เกิดกรณีดังในสังคมออนไลน์มีการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นของเจ้าอุ้มทำให้เขาต้องย้ายออกจากทีมบุรีรัมย์มาอยู่กับคู่แข่งที่แย่งแชมป์ลีกกันมาโดยตลอดอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดตลอดระยะเวลาที่เขาค้าแข่งอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขาประสบผลสำเร็จอย่างมากมายโดยสามารถพาสโมสรคว้าแชมป์ทุกรายการในประเทศไทยมาครองได้การมาของธีรธรนั้นทำให้เกิดการทับซ้อนของตำแหน่งแบ็กซ้ายในทีม SCG ซึ่งเดิมทีนั้นตำแหน่งนี้เป็นพื้นที่ประจำของรุ่นน้องร่วมทีมชาติอย่างพีรพัฒน์โนชชัยยาทำให้ทีมต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคใหม่บ่อยครั้งอุ้มธีรธรเขาจะถูกดันขึ้นไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งเขาสามารถประสานงานกับพีรพัฒน์โนชชัยยาได้อย่างลงตัวจนทำให้ทีมคว้าแชมป์ลีกในปีนั้นมาครองได้ด้วยฟอร์มการเล่นที่สุดยอดของเขาทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้ถูกวิเซลโกเบทีมดังจากเจลีกดึงตัวไปร่วมในสัญญายืมตัว1ปีในปี2018ทำให้เขาได้เล่นร่วมกับนักเตะระดับโลกอย่างอันเดรสอินเนต้ารวมทั้งลูคัสพอรอสกี้การที่เขาได้ไปโชว์ผลงานในดินแดนปาดิบตลอด1ฤดูกาลเต็มทำให้หลายทีมให้ความสนใจในตัวเขาและปี2019โยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมจากเจลีกก็ดึงตัวเขาไปในสัญญายืมตัว1ปีทำให้เขาได้โชว์ฝีเท้าในดินแดนญี่ปุ่นต่อไปอีกติดน่องส่องสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกดถูกใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับ